ใครทำอะไรไม่ลุงเข้าใจผิดพี่ป้อมครับเขาบอกเป็นมิสเตอร์เอ็กซ์พี่ป้อมใช่ผมดีพีเอ็นเอาเหรอใช่ตอนแรกหนูก็งงอยู่ว่ามันลุงถึงให้ตัวตีเป็นไงบ้างชีวิตการออกมาจากตำรวจตอนนี้ก็ขายตำราแล้วก็จีบได้จบประดังชีวิตก็ทางชีวิตและทำงานใช้ใครอยู่ตอนนี้ใช้นะไปพันหนึ่งครับแล้วก็เหลือแต่คอนเนอร์แล้วจบยังของไอ้คอนเนอร์อ่ะของคอนเนอร์ยังไม่ให้เลยครับไม่ต้องให้แล้วจบไหมจบครับโอเคของลุงไม่จบของกูคืออะไรวะของลุงไม่เอ้ยของไอ้ของน้าโคตรผิดครับอ่ะยี่ท่าเหรอโอ้ยหักอีกแล้วสวยไอ้เหี้ยชีวิตน่าสงสารสัสๆเลยว่ะขายตำราทางชีวิตอ่ะลุงโอ้โหไอ้เหี้ยมีตังใช้ไหมขายตำราไม่มีเลยครับมี4บาทเราไปเจอพี่ป้อมพี่มะขามแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะขายไปจบตำรากันอ่ะเลขอะไรเนี่ยเลขอะไรมึงเลขอะไรจาขาปล่อยเลขอะไรครับเลขอะไรครับดูเบอร์ไม่ได้ครับพี่ Thank you very much โต๊ะนั่งดูเบอร์มาก่อนเลขอะไรไม่เจอแป้งรางไอ้เนี่ยเลขอะไรเราวันนี้ก่อนเดี๋ยวผู้หญิงเอาไปก่อนแล้วนะผมขอนะผู้หญิงอ่ะไม่เขาออกไปไม่เกี่ยวไม่ได้ทำไม่ได้ทำขอเมื่อกี้มันพลาดอ่ะพลาดอะไรอ่ะเต็มใจชัดๆไอ้อย่าพูดคุณอย่าพูดเลขอะไรเดี๋ยวผมเขียนเลข160ครับพี่ขอมากครับดูแลตัวเองดีๆโชคดีครับผมนั่งสารนะตำรวจเก่าใจนึกถึงไม่กลัวแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักสุดท้ายฉันก็โดนเหมือนเดิมทำไมฉันต้องโดนด่าตาโดนด้วยกันทำอะไรผิดเนี่ยเขาเรียกว่าตาเปิดทั้งที่ด้วยเคยเจอเขาครั้งแรกกันเนี่ยจะทำอะไรเพชรเอาเลยวะล่ะจะทำอะไรเพชรเอาเลยวะไม่เอาผมไม่อยากมึงหรอไม่ครับโคตรหน้าเบื่อเลยว่ะเขาบอกเหรอจงใจชัดตีเอาเขาบอกเลยก็ผมบอกว่าผมฝากทุกคนอธิบายได้กันนะเขาคงจะไม่ฟังผมเลยแหละแล้วเขาก็บอกว่าอธิบายอะไรอ่ะตั้งใจชัดผมก็เลยบอกว่าทำไมวะทำไมต้องกูวะฮัลโหลไม่ทำตัวมีพิรุธชะมัดใครอ่ะผมครับฮะอยู่กับพี่ดัดดี้ครับอ๋อเดี๋ยวพี่ดัดดี้คนนี้ชื่อนี่อินป่ะอินคาสบายใจไอ้เลยโรคจิตอ่ะมึงอ่ะใครนะลุงมึงเริ่มโรคจิตแล้วกันดีกว่าฟังแล้วล่ะเฮ้ยนมข้างหลังอ่ะนี่เป็นจริงๆนะทำดี10ครั้งทำเร็วครั้งหนึ่งเขาจำตอนครั้งทำเร็วน่ะเขาทำตอนทำดีที่พูดแล้วก็น้อยใจวะตอนจบตำรากูช่วยแท้ๆใช่เหรอเอาเลยก็เขาผู้จบตำรากัน3คนอ่ะนี่แหละมึงทำดี100ครั้งอ่ะแต่ถ้ามึงทำผิดพลาดครั้งเดียวเขาจะลุมด่ามึงก็เขากำลังตีอยู่กับใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วหน่วยก็วิ่งเข้าไปช่วยเขาอ่ะงั้นเอาไปเอาเลยดีกว่าผมเป็นพระเอกแท้ๆจะได้เลิกร้องไปไม่ผมจะโดนเกลียดมากกว่าเดิมว่าลุงผมไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงด้วยอ่ะไม่อยากจะเป็นสตอรี่ด้วยเราต้องทำให้ครั้งคนทั้งโลกแคร์เราเหรอก็จริงเดี๋ยวกูไปสั่งสอนมันหน่อยดินอนอยู่บ้านลุงครับลุงเป็นตำรวจลุงเป็นตำรวจยังอ่ะมันไม่ให้เป็นลุงก็ไปจบกับลากันกูน่าจะเร็วเกินไปลุงก็ไปจบกับลากันครับจบกับลากันโอเคไปโอเคได้ครับจะถูกตีตาโอ้ยขี่รถอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
เกี่ยวมันข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่ไงไอ้มนุษย์ครับมนุษย์ครับดิเซนครับมาดิกูลงมาเจอหน่อยครับถ้าใครถ้าใครไอ้นี่หลานกูอีกทีนึงนะกูจะไม่สนโลกแล้วนะครับลุงว่าไงครับเมื่อกี้มีคนว่าหลานกูอ่ะเนี่ยว่าเรื่องอะไรครับไอ้นวยเรื่องอะไรก็ที่ตูดที่หัวขาวน่ะที่เขาพูดไงขอโทษ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 ไอ้คุณอย่าพูดโอเคครับน้าขอโทษด้วยครับเขาจะกระทืบผมลุงเขาจะกระทืบผมไปเร็วหน่อยเมื่อกี้เขาล็อกกระจกมาด่าแล้วไม่เห็นหรอหน้าเดี๋ยวกูจะกลัวใครท่านนี้เลยหลอนเลยอ่ะคือจอดข้างประกบข้างกูโดดขึ้นรถเลยเมื่อกี้เนี่ยก้าวเอ๋อเลยนะคือว่าหมันแล้วอ่ะทำไมกันนะทำไมต้องไปนะกูไม่เคยทำอะไรแท้ไป3ทีเท่านั้นแหละโดนเกล็ดเข้ากระดูกดำเลยไม่ทำอะไรขนาดนั้นหรอวะน่ะก็ไหนแล้ววะไม่รู้เหมือนกันอ่ะจริงๆเรียก ข้อ2ไงอ่ะจริงๆจริงๆก็ไม่ใกล้จริงครับคุณลุงยังไงครับขอโทษครับพี่เดี๋ยวผมคุยกับเขาได้ครับขอโทษนะครับขอโทษครับหลานกูเจ็บใจนะหลานกูทำดีร้อยครั้งแต่แค่ทำผิดครั้งเดียวไม่ต้องว่าหลานมันกระทบกระดอกใจผมคือของหัวร้อนนะครับขอโทษด้วยครับพี่จำตอนที่ผมเข้าไปช่วยพี่ตอนมีคนมาตีพี่จำลาบไหมที่ผมไม่รู้อ่ะเข้าใจขอโทษด้วยใช่ขอโทษครับเฉยเลยคือเขาด่าเขาไม่ใช่เขาพูดถึงเลยเขาด่าเลยหรอไม่เขาไม่ได้ด่าเขาพูดถึงเลยแบบใส่อารมณ์ไงเขาใช้อารมณ์อ่ะเขาหัวร้อนน่ะผมงงเหมือนกันว่าไอ้เชี่ยคือนี่ครั้งแรกคือมันครั้งแรกอ่ะไม่แล้วคือผมรับจบเลยอ่ะเขาคือผมรับจบเลยอ่ะอยู่ก็มันโดนตีอ่ะเขาให้นกหัวร้อนนะครับเขาโดนเดี๋ยวก็อยากโดนอีกอ่ะไม่อยากนะจะเอาอีกเหรอหลุดอย่าเลยอย่าเลยตอนแรกอ่ะที่พี่บอกว่าหยุดอ่ะที่เห็นป่ะว่าผมหยุดแล้วครับเออแล้วลูกแกยังฉี่อยู่ลูกแกยังป้อนคำสั่งอยู่ไงผมก็เลยตีต่อครับนี่ก็งงไงวะทำไมถึงโดนอ่ะคือนี่ยังไม่ได้ไม่เขาคิดว่าพี่เป็นมิสเตอร์เอ็กไงอ๋อโอเคครับไปเห็นไหมขาบังไหมไปหายเฉินไม่หายเฉินเลยมันนอนแล้วนะ